ั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหุ่นฟางตัวน้อยเกิดขึ้นมามันได้พบแต่ความสุขพบแต่ความรักท่ามกลางทุ่งหญ้าที่สวยงามมาจนถึงวันหนึ่งของหุ่นน้อยที่ยืนมองท้องฟ้าใต้สายลมมีนกน้อยตัวหนึ่งพอบินและเล่นลมบินมาชนหุ่นน้อยจนสลบไปเจ้าหุ่นฟางตัวน้อยช่างแปลกใจที่ทำไมตัวนกน้อยมีสีดำปลุกเจ้านกให้ตื่นถามชื่อเร็วพลันเจ้าตัวนั้นก็ตอบฉันชื่อกาเมื่อทั้งสองได้ทำความรู้จักกันเกิดความรู้สึกน่าประหลาดใจเจ้านกน้อยก็บอกรักก่อนหุ่นฟางก็ตกใจบอกกลับไปว่าฉันก็รักเธอนี่คือเรื่องราวของหุ่นฟางที่ใครๆต่างมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องราวที่ฟังไม่ยากเย็นแต่จะเห็นความจริงของหุ่นฟางแล้วเจ้านกน้อยกับหุ่นฟางก็ได้มีความรักที่ให้กันสนุกสนานในความสุขหยอกล้อขนาดนั้นจนทำให้ใครๆเขาอิจฉาฉันบินได้สวยงามกว่าใครหุ่นฟางน้อยก็ฉุดรั้งบอกนกน้อยว่าอย่าไปแต่อย่างไรมันเกิดมาเพื่อบินไปเกาะต้นไม้ใหญ่ข้างหุ่นฟางมีลูกไม้อีกทั้งและร่มใบมีลูกไม้ทำให้อิ่มและมีร่มให้พักพิงต่างจากหมวกฟางนี่คือเรื่องราวของหุ่นฟางที่ใครๆต่างมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องเล่าที่ฟังไม่ยากเย็นแต่จะเห็นความจริงของหุ่นฟานี่คือเรื่องราวของหุ่นฟางที่ใครๆต่างมองไม่เห็นที่เป็นเรื่องเล่าที่ฟังไม่ยากเย็นแต่จะเห็นความจริงของหุ่นฟางมีใครบ้างอยากถูกทอดทิ้งไปให้ยืนอยู่เดียวได้ทั้งน้ำตาได้แต่ฉันได้เกิดมาไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนต้นไม้และสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยความโศกเศร้าใจของหุ่นน้อยไม่ใช่มันที่ไล่กาแต่เป็นกาที่ทิ้งหุ่นน้อยไปไม่ใช่มันที่ไล่กากลับเป็นที่ทิ้งหุ่นฟางไปเรื่องราวของรายการครับขอบคุณครับ